เรื่องพระอิสิธาสีเถรีผู้รับผลแห่งการประพฤติผิดในกามในอดีตชาติพระอิสิธาสีเถรีนี้ได้สร้างบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเป็นผู้ชายมาในภพนั้นๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพที่เจ็ด นับแต่จจริม,มาพก็ได้กระทำปราาริกกรรมคือเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นโดยนิสัยที่ไม่ดีนั้นตายไปบังเกิดในนรกต้องหมกไหมอยู่ในนรกนั้นตั้งหลายร้อยปีจุติจากนรกนั้นแล้วไปบังเกิดในกำเนิดเดียรฉานสามชาติจุติจากนั้นแล้ว ไปบังเกิดเป็นกระเทยในท้องของทาสีจุติจากนั้นก็ไปบังเกิดเป็นลูกสาวช่างทำเกวียนที่ขัดสนคนหนึ่งเจริญวัยแล้วลูกชายนายกองเกวียนคนหนึ่งชื่อคิริธาตก็เอาเป็นภริยาแล้วนำไปบ้านภริยาเดิมของนายคิริธาตเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรม ลูกสาวช่างทำเกวียนนั้นมีปกติชอบริษยาภริยาเดิมนั้นก็ทำให้สามีกับภริยาเดิมเกลียดกันนางอยู่ในบ้านนั้นจนตลอดชีวิตในพุทธุปบบาทการนี้ก็ไปบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติได้รับยกย่องด้วยคุณมีตระกูลถิ่นและศีราจารวัต ในกรุงอุดเชนีนางมีนามว่าอิสิธาสีครั้นเจริญวัยบิดามารดาก็มอบให้แก่บุตรเศรษฐีคนหนึ่งที่มีตระกูลรูปวัยและสมบัติทัดเทียมกันนางอิสิธาสีนั้นก็เป็นปฏิเทวดาคือปฏิบัติสามีดังเทวดา ด้วยผลกรรมของนางนั้นนางอยู่ในเรือนของสามีได้เพียงเดือนเดียวสามีเกิดเบื่อหน่ายก็นำนางออกไปจากเรือนเพราะเหตุไม่เป็นที่สบอารมณ์ของสามีนั้นนางเกิดความสลดใจขออนุญาตบิดาแล้วก็บวชในสำนักพระชินทัตถาเถรีเจริญวิปัสสนาไม่นานนัก ก็บรุลุพระอาราหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ยับยั้งอยู่ด้วยสุขในผลและสุขในพระนิพพานวันหนึ่งพระเถรีเที่ยวบินทบาตในกรุงปาตลีบุตรกลับจากบินทบาตแล้วนั่งบนพื้นทรายใกล้แม่คงคามหานทีพระโพธิเถรีผู้สหาย ซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในการเพ่งฌานเป็นพระหูสูตรกำจัดกิเลสแล้วได้ถามถึงประวัติก่อนบวชของพระอิสิธาสีเถรีว่าแม่เจ้าอิสิธาสีเจ้าค่าแม่เจ้ายังผ่องใสวัยของแม่เจ้าก็ยังไม่เสื่อมโทรมแม่เจ้าเห็นโทษอะไร จึงมาขวนขวายเนคขมะะเจ้าคะพระอิสิธาสีเถรีนั้นถูกพระโพธิเถรีถามอย่างนี้ในที่ปลอดผู้คนท่านเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมจึงตอบว่าแม่เจ้าโพธิโปรดฟังเรื่องตามที่ข้าพเจ้าบวชนะจ๊ะในกรุงอุเชนี ราชธานีของแคว้นอวันตีบิดาของข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีผู้มีศีลข้าพเจ้าเป็นธิดาคนเดียวของท่านจึงเป็นที่รักที่โปรดปรานและเอ็นดูครั้งนั้นพวกคนสนิทที่มีตระกูลสูงมาจากเมืองสาเกตบอกว่าเศรษฐีมีทรัพย์มากขอข้าพเจ้า บิดาจึงให้ข้าพเจ้าเป็นสะใยของเศรษฐีนั้นข้าพเจ้าต้องเข้าไปทําความนอบน้อมด้วยเสียงกล้าวไหว้เทา้าเช้าเย็นต่อแม่ผัวและพ่อผัวตามวิธีที่ถูกสั่งสอนไว้ข้าพเจ้าเห็นพี่น้องคนใกล้เคียงแม้แต่คนสนิทเพียงคนเดียวของสามีข้าพเจ้าก็หวาดกลัวต้องให้ที่นั่งเขา ข้าพเจ้าต้องรับรองเขาด้วยข้าวน้ำของเคี้ยวที่จัดไว้แก่ผู้ที่เข้าไปนั้นนำเข้าไปและให้ของที่สมควรแก่เขาข้าพเจ้าบำรุงตามเวลาเข้าเรือนไปที่ประตูต้องล้างมือเท้าประนมมือเข้าไปหาสามีข้าพเจ้าต้องถือวีเครื่องรูปไล้ ยาหยอดตาและกระจกแต่งตัวให้สามีเองทีเดียวเหมือนหญิงรับใช้ข้าพเจ้าหุงข้าวต้มแกงเองล้างภาชนะเองปรนนิบัติสามีเหมือนอย่างมารดาปรนิบัติบุตรคนเดียวข้าพเจ้าจงรักภักดีทำหน้าที่ครบถ้วนเลิกมานะถือตัว ขยันไม่เกียจคร้านมีศีลอย่างนี้สามีก็ยังเกลียดสามีนั้นบอกบิดามารดาว่าฉันลาไปละฉันไม่ขออยู่ร่วมกับอิสิธาสีทั้งจะไม่อยู่ร่วมในเรือนหลังเดียวกันด้วยบิดามารดาของเขากล่าวว่าอย่าพูดอย่างนี้สิลูกอิสิธาสีเป็นคนฉลาด สามารถขยันไม่เกียจคร้านทำไมเจ้าไม่ชอบใจเล่าลูกเอ๋ยเขาตอบว่าอิสิธาสีไม่ได้เบียดเบียนฉันดอกจก่ะแต่ฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับอิสิธาสีฉันเกลียดฉันพอแล้วฉันขอลาไปละแม่ผัวพ่อผัวฟังคำของบุตรนั้นแล้ว ได้ถามข้าพเจ้าว่าเจ้าทำผิดอะไรต่อเขาจึงถูกเขาทอดทิ้งจงพูดไปตามจริงสิข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้เบียดเบียนเขาทั้งไม่ได้พูดคำหยาบคายข้าพเจ้าหรือจะทำสิ่งที่สามีเกลียดข้าพเจ้าเล่าแม่เจ้า บิดามารดาของเขานั้นเสียใจเป็นทุกข์หวังทนุถนอมบุตรจึงส่งข้าพเจ้ากลับไปเรือนบิดาข้าพเจ้ากลายเป็นแม่ไม้สาวสามีร้างไปภายหลังบิดาของข้าพเจ้าได้ยกข้าพเจ้าให้แก่กุลบุตรผู้มั่งข่างน้อยกว่าสามีคนแรกครึ่งหนึ่ง ข้าพเจ้าอยู่ในเรือนสามีคนที่สองนั้นได้เดือนเดียวต่อมาเขาก็ขับข้าพเจ้าผู้ปรนิบัติประดุษทาสีผู้ไม่ประทุษร้ายพร่งพร้อมด้วยศีลบิดาของข้าพเจ้าจึงพูดกับบุรุษผู้หนึ่งซึ่งฝึกคนอื่นๆและฝึกตนแล้วกำลังเที่ยวขอทานอยู่ว่า เจ้าจงทิ้งผ้าเก่าและหม้อข้าวเสียมาเป็นลูกเคยข้าเถิดแม้บุรุษผู้นั้นอยู่ได้ครึ่งเดือนก็พูดกับบิดาว่าโปรดคืนผ้าผืนเก่าและภาชนะขอทานแก่ข้าเถิดข้าจะไปขอทานอีกครั้งนั้นบิดามารดาและหมู่ญาติของข้าพเจ้าทุกคนพูดกับคนขอทานว่า ท่านทำกิจอะไรไม่ได้ในที่นี้รีบบอกมาเราจะทำกิจนั้นแทนท่านเองเขาถูกบิดามารดาและญาติถามอย่างนี้แล้วจึงตอบว่าถึงตัวข้าจะเป็นไทยก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าจะอยู่กับอิสิธาสีข้าไม่ขออยู่ร่วมกับอิสิธาสี ทั้งไม่ขออยู่เรือนหลังเดียวกับอิสิธาสีบิดายอมปล่อยชายขอทานนั้นไปส่วนข้าพเจ้าอยู่โดดเดี่ยวก็คิดว่าจำจะลาบิดามารดาไปตายหรือบวชเสียลำดับนั้นพระแม่เจ้าชินทัตตาผู้ทรงวินยัยเป็นพระหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีล เที่ยวบินทบาทอยู่ก็มายัางเรือนของบิดาข้าพเจ้าเห็นท่านจึงลุกขึ้นไปจัดอาสนะของข้าพเจ้าถวายท่านเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็กราบเท้าและถวายโภชนะข้าพเจ้าได้ถวายข้าวน้ำและของเคี้ยวที่จัดไว้ในเรือนให้อิ่มนํำสำราญแล้ว จึงเรียนท่านว่าพระแม่เจ้าข้าพระเจ้าประสงค์จะบวชเจ้าค่าลำดับนั้นบิดาพูดกับข้าพเจ้าว่าลูกเอย๋ยลูกจงประพฤติธ,ธรรมในเรือนนี้ก็แล้วกันจงเลี้ยงดูสมณะพราหมณ์ด้วยข้าวน้ำไปเถิดขณะนั้นข้าพเจ้าร้องไห้ประคองมือประนม พูดกับบิดาว่าความจริงลูกก็ทำบาปมามากแล้วลูกจักชำระบาปนั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียทีบิดาจึงอวยพรข้าพเจ้าว่าลูกจงบรรลุโพธิญาณธรรมอันเลิศและได้พระนิพพานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดแห่งสัตว์สองเท้าทรงกระทำให้แจ้งแล้วเถิด ข้าพเจ้ากราบปิดามารดาและหมู่ญาติทุกคนเมื่อบวชได้เจ็ดวันก็บรรลุวิชาสามข้าพเจ้าระลึกชาติได้เจ็ชาติจากบอกกรรมที่มีวิบากอย่างนี้แก่แม่เจ้าขอแม่เจ้าโปรดมีใจเป็นหนึ่งฟังวิบากกรรมนั้นเถิดในนครชื่อเอรากัตชะ ข้าพเจ้าเป็นช่างทองมีทรัพย์มากมัวเมาในวัยหนุ่มทำชู้กับภริยาผู้อื่นข้าพเจ้านั้นจุติจากโลกนั้นแล้วต้องหมกมอยู่ในนรกเป็นเวลานานครั้นออกจากนรกนั้นแล้วเข้าท้องนางวานอนข้าพเจ้าคลอดได้เจ็ดวันวานอนใหญ่จากฝูง ก็กัดอวัยวะเพศของข้าพเจ้าเสียนี่เป็นผลกรรมของข้าพเจ้าที่เป็นชูภรยาผู้อื่นข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดวานอนั้นแล้วก็ไปเข้าท้องแม่แพะในป่าแคว้นสินทพข้าพเจ้าตาบอดและเป็นง่อยเมื่อข้าพเจ้าอายุได้สิองปีพาเด็กขี่หลังไป ได้ไปกระแทกอวัยวะเพศป่วยเป็นโรคหนอนฟอนนี่เป็นผลกรรมที่ทำชู้ภรยาผู้อื่นข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดแพะแล้วก็เกิดในกำเนิดแม่โคของพ่อค้าโคเป็นลูกโคขนแดงดั่งน้ำครั้งอายุสิสองเดือนก็ถูกตอน ข้าพเจ้าถูกใช้ให้ลากถ่ายและลากเกวียนป่วยเป็นโรคตาบอดนี่เป็นผลกรรมที่เป็นชูภริยาผู้อื่นข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดโคแล้วก็ไปเกิดในเรือนทาสีณนะท้องถนนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายนี่เป็นผลกรรมที่ทำชูกับภริยาผู้อื่น ข้าพเจ้าอายุได้สาสปีก็ตายเกิดเป็นเด็กหญิงในตระกูลช่างทำเกวียนที่เข็นใจมีโภคะน้อยเป็นที่รุมทวงหนี้ของเจ้าหนี้เมื่อหนี้พอกคูณทับถมกันมากขึ้นแต่นั้นนายกองเกวียนก็ริบสมบัติฉุดเอาข้าพเจ้าซึ่งกำลังรำพันอยู่ออกจากเรือนบุตรของนายกองเกวียน ชื่อคีริทาสะเห็นข้าพเจ้าเป็นสาวัยรุ่นอายุ16ปีก็มีจิตปฏิพัตขอไปเป็นภริยาแต่นายคีริทาสะนั้นมีภริยาอยู่ก่อนคนหนึ่งเป็นคนมีศีลมีคุณมียศจงรักสามีข้าพเจ้าก็ทำให้สามีเกลียดนาง ข้อที่สามีทั้งหลายเลิกร้างข้าพเจ้าซึ่งปรนิบัติดทุทาสีไปก็เป็นผลกรรมของกรรมนั้นที่สุดแม้ของกรรมนั้นข้าพเจ้าก็กระทำเสร็จแล้วเรื่องพระอิสิ่าสีเถรีจบ